เดทข่าวเกี่ยวกับร i p เปอร์นะครับตอนนี้กรตอตอรัสปฏิเสธที่จะให้เอกสารการถือของนะครับ <Wow. S 1> เหรียญคริปโตในบุคลากรของเซกเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นก็เป็นไปตามอย่างที่นักวิเคราะห์คาดนะครับว่ากรตอตตจะเล่นวิธีนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับในการอัปเดตข่าวสารเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับ ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากกตอตตนะครับก็ได้ปฏิเสธเอกสารเกี่ยวกับการถือของคริปโตของบุคคลในองค์กรน,นะครับก็เป็นวิธีที่ทางริปเปอร์เขาพยายามที่จะทำให้นะครับกรตอตตเนี่ยเสียหน้านะครับก็เลยพยายามที่จะบีบนะครับเพรสเชอร์โดยใช้ทางศาลเนี่ยนะครับเพื่อจะยื่นเอกสารนะครับว่า มีกี่คนที่ยอมถือนะครับเหรียญน,นี้นะครับในในบรรดาสมาชิกในเซกนะครับก็แสดงว่าเขาเนี่ยนำเกมมาถูกต้องนะครับคือว่าจี้ประเด็นแล้วก็จี้จุดด้วยนะครับเพราะว่าต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้าถ้ากรอตาเนี่ยปฏิเสธแสดงว่ากรอตาเนี่ยก็ไม่แน่จริงนะครับก็แสดงว่ามีการถือจริงมีการปัดราคากันจริงๆร่งนะครับใน ในบรรดาคนในเซกเองนะครับถ้าเกิดพิสูจน์ความจริงนะครับเราก็สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้นะครับข่าวสะอาดเขาก็ต้องให้ตรวจสอบแล้วล่ะนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันฉะนั้นเราไปอัปเดตในตัวข่าวด้วยกันข่าวเขาบอกว่าในการอัปเดตล่าสุดคดีความของริปเปอร์นะครับที่ต่อสู้กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือเซก ทางเซกเนี่ยได้ออกมาคัดค้านคำขอทางริปเปอร์นะครับเกี่ยวกับการเปิดเผยเอกสารการถือ XRP และเหรียญคริปโตตัวอื่นของบุคลากรที่ทำงานในเซกนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้ศาลเนี่ยปฏิเสธคำขอดังกล่าวด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นธรรมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงตัวข่าวด้วยกันเขาบอกว่าวันที่27สิงหาคมนะครับริเปอร์ได้ยื่น ร้องต่อศาลให้บังคับให้เสกเปิดเผยการถือของ XRP ของพนักงานนะครับรวมถึงข้อมูลการซื้อขายบิ c o i n และอีเธอเรียมโดยพวกเขาเนี่ยได้ขอข้อมูลดังกล่าวเพื่อเอกสารไม่เปิดเผยชื่อนะครับภายหลังเมื่อวันที่3กันยายนทางเสกออกมาแย้งว่านำเอาข้อมูลการซื้อขายของพนักงานมาเปิดเผยเ,เป็นการบุกลุกที่ไม่ยุติธรรมนะครับโดยอายการที่ชื่อพัสกาวนะครับ ผู้ส่งฟ้องริปเปอร์ในคดีดังกล่าวก็ออกมาพูดว่าข้อมูลรายละเอียดนะครับถูกเก็บรวบรวมโดยสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านจริยธรรมของกรตที่ปรึกษาจริยธรรมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานกรตปฏิบัติตามกฎจริยธรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความขัดแย้งและผลประโยชน์ไม่ได้เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมใดๆเป็นกฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่นะครับก็พยายามเล่นทางกฎหมายนะครับ เอกสารนะครับก็ชี้แจงอย่างถูกต้องที่ pre clearance นะครับโดยที่ปรึกษาทางด้านจริยธรรมไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรก,กรรมเนี่ยสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่นะครับดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับคดีเป็นสิ่งที่สําคัญจะต้องทราบว่าที่ปรึกษาทางด้านจริยธรรมยืนยันว่าไม่ได้วาง s r p Bitcoin และ Ethereum ไว้ในการครอบครองของตัวเองนะครับฉะนั้น XRP ก็ยังคงเป็นการเฝ้าดูอยู่นะครับของของเซกเนี่ยแหละนะครับเซกบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเรื่องของเซกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับฉะนั้นมันก็ถ้าเกิดเอาข้อมูลและความลับมาออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการละเมิดส่วนตัวฉะนั้นเรื่อง Verse l a c กก็เหมือนกันนะครับ สแลกก็เป็นข้อความส่วนตัวในบริษัทนะครับถ้าเกิดกรตตเนี่ยจะเอาออกมาเล่นผมว่าทาง Ripper ก็ไม่เอาออกมาเล่นเหมือนกันนะครับไม่เอาออกมาเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้อความอะไรเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีอยู่แล้วถ้า Ripper จะเล่นกลับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับต่อนะครับเขาบอกว่าปัจจัยอื่นๆกรอตตอยังให้เหตุผลอื่นๆที่สมเหตุสมผลว่าเหตุใดจึงต้อง การให้สารปฏิเสธความเคลื่อนไหวของริปเปอร์แม้ว่าริปเปอร์จะขอเอกสาร้ไม่เปิดเผยชื่อแต่สำนักงานกร่อ้างว่าแม้ข้อมูลในรูปแบบรวมจะบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของพนักงานที่ปรึกษาด้านจริยธรรมนะครับเขาก็กลัวว่าทางพนักงานของเขาเนี่ยจะมีปัญหานะครับเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแปลว่าเสกเป็นคนอยู่เบื้องหลังและก็น่าจะเป็นคนที่รู้ เรื่องของราคาของริเปอร์ดีนะครับและคนที่อยู่เบื้องหลังของเซกเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่จะครอบของริเปอร์ด้วยนะครับและต้องการที่จะ,ะกำจัดริปเปอร์ด้วยนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของเซกในในการเกิดคดีครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็พอคาดได้ว่ามันก็ต้องมีคนได้ผลประโยชน์จากข้างหลังอยู่ตรงนี้พมากพอสมควรเหมือนกัน นอกจากนี้กรตอนยังตั้งข้อสังเกตว่าการรวบรวมข้อมูลจะถือเป็นการเปลืองทรัพยากรภาษีจากหน่วยงานนะครับที่ปรึกษาด้านจริยธรรมเนื่องจากอาจจะต้องเกิดการผลิตเอกสารที่ย้อนข้อมูลถึง9ปีอีกทั้งยังมีการเรียกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นข้อความในสแลกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับศาลทางริปเปอร์ไม่น่าจะให้ทาง สารนะครับแล้วก็ทางเสกดูอยู่แล้วแหละนะครับเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเราก็ใช้งบประมาณค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นริปเปอร์น่าจะเล่นแบบนี้เหมือนกันกับเสกนะครับฉะนั้นน้ําหนักที่สําคัญของผลประโยชน์เนี่ยความเป็นส่วนตัวของพนักงานกรอตอยังมีค่ามากกว่าประโยชน์ทางการเปิดเผยข้อมูลอีกด้วยนะครับฉะนั้นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคิดว่ายังไงนะครับ เขาต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทนายจำเลยและอดีตสหพันธรัฐนะครับเจมส์เคฟอลันนะครับได้แชร์ข้อมูลเอกสารที่ประกอบด้วยการตอบสนองเป็นปฏิปักต่อเซกนะครับได้ทวิตล่าสุดและในตอบคำถามกับผู้ใช้ทวิตเตอร์เขาได้ระบุว่าปัญหาของกรตคือพวกเขาผิดในข้อเท็จจริงและกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่เปลี่ยนความคิดได้ว่าคดีนี้ดำเนินไปไกลแล้วนะครับคือว่า เรื่องนี้นะครับคดีมันก็ไปไก่แล้วนะครับล้วก็คดีนี้มันน่าจะไม่ได้จบเร็วนะครับฉะนั้นปัญหาคือว่ากรตต้องให้ความชัดเจนทางด้านกฎหมายไม่งั้นมันก็จะเป็นคดีกันอยู่ยาวนานขนาดนี้นะครับอ่าคราวนี้ต่อไปนะครับเรื่องต่อเซกนะครับได้ทวิตล่าสุดและในตอบคาถามเหมือผู้ใช้ทวิตเตอร์เขาได้ระบุว่าปัญหาของกรตคือพวกเขาผิด ในข้อเท็จจริงและกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่เปลี่ยนความคิดได้ว่าคดีนี้ดำเนินไปไกลแล้วนะครับคือว่าเ,เรื่องนี้นะครับคดีมันก็ไปไกลแล้วนะครับแล้วก็คดีนี้มันน่าจะไม่ได้จบเร็วนะครับฉะนั้นปัญหาคือว่ากรตต้องให้ความชัดเจนทางด้านกฎหมายไม่งั้นมันก็จะเป็นคดีกันอยู่ยาวนานขนาดน,นี้นะครับอ่าคราวนี้ ต่อไปนะครับเรื่องของเซกนะครับเริ่มที่จะเล่นนะครับเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับทางด้านจาริยธรรมผมก็คาดว่าทาง Ripper ก็น่าจะเล่นตรงนี้เหมือนกันนะครับที่ข้อความจะแลกเนี่ยแหละนะครับไม่งั้นแบรนด์เกลิคเฮาไม่ได้ออกมาพูดหรอกนะว่าเขาเนี่ยชอบนะครับหรือยอมรับนะว่า ทางริปเปอร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ถูกละ่าวสะอาดนะครับท่นั้นข้อความสลักน่าจะเอามาเล่นไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าทางกรตอตตนะครับที่ผมทำไว้2คลิปที่แล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดริปเปอร์เนี่ยเป็นฝ่ายแพ้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นพอยท์ Points ที่หลักที่สำคัญคือข้อความสลักนะครับทางกรตอตตก็เขียนในส่วนนั้นเหมือนกันคนที่เข้าข้างกรตอตตก็เขียนส่วนนั้นเหมือนกันนะครับในข้อความสลัก ว่าจะทําให้ริปเปอร์แพ้คดีแต่ดูจากตรงนี้นะครับกอลต์ต่อเล่นอย่างนี้ได้ริปเปอร์ก็น่าจะเล่นอย่างนี้ได้และไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะครับและเราก็เห็นนะครับว่าริปเปอร์หรือ XRP เนี่ยก็เป็นเหรียญเจ้ามือจริงๆนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับเหรียญเนี้ยแบบมันนิ่งนะครับเจ้ามือเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่นะครับเล่นกันเองด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่ชอบนะครับก็แนะนำว่า ไม่ต้องเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับแบบว่า,อ,าอยู่ดีแบบว่าราคาพุ่งขึ้นแบบหือหวาเลยนะครับแล้วก็ราคาพอเวลาตกก็นิ่งนะครับหรือไม่ก็ราคาก็จะนิ่งอยู่ที่เดิมสักพักหนึ่งเนี่ยพอเวลาขึ้นก็ขึ้นหมูหวาเลยนะครับคือขึ้นอย่างพุ่งอย่างสูงเลยท่านชอบแบบนี้ก็แนะนําว่าให้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบชอบแบบขึ้นเร็วเอา เอาเทรดรายวันเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ลองไปหาเหรียญพุ่งแรงๆแบบนั้นก็ได้นะครับนั้นผมแนะนำนะว่าความชอบเนี่ยมันไม่สามารถจํากัดได้นะครับว่าใครชอบเหรียญไหนใครชอบไม่ชอบแบบไหนนะครับเพราะการลงทุนมันก็อยู่ที่กระเป๋าเงินของคุณนะถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจนะครับในการลงทุนนะก็อย่าไปทําให้คนอื่นนะครับที่ไม่รู้เรื่องอนะแพนิคนะครับ ให้เขาเนี่ยตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ผมก็ยังเชียร์นะครับใน r i ปใน r i ปเปหรือ XRP ผมยังเชียร์อยู่เพราะผมยังเชื่อมว่ามันจะพุ่งอยู่นะครับมันมีโอกาสพุ่งได้เยอะนะครับฉังนั้นแต่ความเสี่ยงมันก็มีเหมือนกันคือมันนิ่งนะครับแล้วพอมันนิ่งเนี่ยมันก็ไม่ขยับนะครับใครชอบสายยาวนะครับสายลองเนี่ยน่าเก็บมากนะครับสำหรับตัวนี้ แต่สำหรับใครไม่มั่นใจอยากไปเล่นแบบโซโลนาาพ,พุ่งแรงพุ่งแรงๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะนำนะว่าลองศึกษาเหรียญและชอบเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญแต่ละเหรียญน่ะมันมีแฟนขับอยู่นะครับแล้วเหรียญแต่ละเหรียญมันมีแฟนขับอยู่บางทีท่านไปโพสนะครับแล้วคนที่เป็นแฟนขับเหรียญน,นั้นจริงๆอ่ะมันจะเขาจะไม่ชอบเอานะครับเราก็มาบูลลี่กันได้นะครับ ดังนั้นผมแนะนำแล้วครับว่าลองเปิดใจกว้างๆดูนะครับชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นนะครับแล้วข่าวพวกนี้นะครับก็มีมาตลอดเลยทำให้ทำทำให้ทางราคาเนี่ยมันตกตลอดนะครับพอตกนะครับก็กลับมาที่เดิมนะครับถ้าราคาเนี่ยมันคนมันแพนิคจริงๆนะนักลงทุนรายใหญ่ขายจริงๆนะครับราคาเหรียญพวกนี้จะไม่เหลือความ อะไรเลยนะครับคือไม่เหลือมูลค่าเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างมาร์คคูบานนะครับที่ถือเหรียญที่ชื่อว่าไททันนะครับก็เจอรักภูเข้าไปเต็มเต็มนะครับเหรียญเนี่ยมูลค่าจาก1ดอลลาร์เกือบ2ดอลลาร์ตกลงมาเหลือศูนย์นะครับถ้าเหรียญกาวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเหรียญที่ไม่มีนักลงทุนสถาบันเล่นผมต้องบอกอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเหรียญที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ย พวกนี้เขาจะเล่นข่าวนะครับแล้วเขาจะใช้ข่าวฝัดนะในการโจมตีเหรียญพวกนี้นะครับเพื่อเขาจะเข้าไปเก็บเป็นระยะเป็นระยะนะครับรวมถึงเมาก็ไม่รู้นะครับพอเวลาฟังข่าวโอ้โหรู้สึกว่ามันไม่มีความหวังแลกับเหรียญน,นี้นะครับแต่ก็ต้องยกเว้นอีกหนึ่งกรณีคือไบแอนนะครับอันนั้นเขาทําตัวเขาเองนะครับแล้วรวมถึงไบแอนดะเป็นเหรียญที่ผมว่าน่าจะเติบโตด้วยแหละนะครับน่าจะเติบโต ผมว่าน้าท่านถ้าเติบโตนะครับเหรียญนี้มันสามารถที่จะคู่ขี้กับคาร์ดานโนได้เลยนะครับแล้วมันน่าจะมากกว่าด้วยนะครับแต่นักลงทุนสถาบันเนี่ยพยายามเบรกเอาไว้นะครับสร้างข่าวมาเรื่องของไบแ a น c e โดนแบนด์ประเทศนู้นโดนประเทศนู้นสั่งห้ามนะครับก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในเหรียญน,น่ะนะดังนั้นจะ เล่นอะไรจะชอบอะไรนะครับบางทีเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าเหรียญน,นั้นนะมันเป็นยังไงถ้าเกิดท่านไม่ชอบเหรียญที่นักลงทุนสถาบันชอบไปกดราคามากก็แนะนําว่าไปเล่นเหรียญอื่นนะครับแล้วอีกหน่อยเนี่ยผมว่าเล่นสั้นเนี่ยเล่นยากมากแล้วนะครับคือถ้าเกิดใครจะเข้ามาในวงการนี้กะหมายว่าจะเล่นรายวันเนี่ยก็ต้องเล่นเหรียญที่นักลงทุน สถาบันไม่ค่อยเล่นไปเล่นเหรียญเกิดใหม่นะครับดะนั้นอีกหน่อยเนักลงทุนสถาบันจะเล่นทุเกือบทุกเหรียญแล้วนะครับเห็นไหมครับอย่างดอทคอยนะครับดอทคอยก็มีการเล่นเยอะมากๆพอเราเข้าไปเล่นนะครับนักลงทุนสถาบันเพียง 20- หรือ30เถือครองไว้นะครับแล้วก็ลอทคอยก็ราคาไม่ขึ้นอีกเลยจริงๆมันควรจะขึ้นแล้วนะครับตามมูลค่าการ ความนิยมของคนในเทรนในทวิตเตอร์มันควรจะขึ้นแล้วแต่นักลงทุนสถาบันนี้แหละนะครับเขาก็ต้องการให้เหรียญเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นเองนะครับไปตามระบบไปตามวิธีของมันนะครับมันจะพุ่งเมื่อไหร่มันก็พุ่งเมื่อนั้นนะ่ะฉะนั้นใครชอบเล่นในวงการนี้นะครับอีกหน่อยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกัน และวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าร i p เปอร์ในเดือนนี้จะถึง50ิบบาทนะครับและการถึง50บาทครั้งนี้ก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษจอย่างเดียวเรื่องเรื่องของศาสตร์อย่างเดียวนะครับก็มีหลายปัจจัยที่สามารถส่งให้ราคาไปถึงได้ใครคิดว่าถึงได้50บาทได้ในเดือนนี้กด1นนะครับถึงไม่ได้กด2นะครับ และสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ท่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตอนซี่คอมมิชชั่นนะครับก็ลองเข้ามาได้เพราะในกลุ่มนี้ก็จะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับแล้วก็จัดสารพอร์ตการลงทุนด้วยกันนะก็ลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ติดตามในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน และผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะอีกกลุ่มหนึ่งคือ Signal ใครชอบเล่นรายวันตลาดสปอรตลาดฟิวเจอร์นะครับก็จะสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับก็ลองดูนะครับลองเข้าไปในกลุ่มเพราะมันยังฟรีอยู่นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปนะครับแนะนำให้ทักไปที่เพจแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวังว่า XRP จะ o the m มุนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยในมืนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้า เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ Q R code ตรงนี้